วันนี้เรามาแอบสองผู้ชายนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องคุ้นๆหน้าทำไมวันนี้ผมสั้นนะลูกพอดีมีหนังเรื่องใหม่ครับแล้วก็เลยต้องเล่นเป็นเด็กอายุ17ครับตอนชีวิตจริง22ครับก็เลยมาเปลี่ยนลุคใหม่ครับวันนี้ก็เลยแต่งตัวเป็นเด็กเป็นเด็กต้อนรับอ๋อรู้ตัวว่าตัวเองจะต้องตัดผมพี่ไอ้มาอ่านให้พี่แจ๊คพี่ไปยืนใกล้น้องให้รู้ข้อสูงนิดนึงก็หนังเรื่องรักสุดจิ้นฟินสุดเรื่องเลิฟสุดจิ้นฟินสุโค่ยสุโค่ยค่ะเป็นพ่ออ่านถือนิดนึงอ่ะพี่จะไปยืนใกล้ๆเขาจะได้รู้ว่านิดนึงค่ะแล้วเนี่ยผมตัวจริงๆข้อสูงมากเลยนะคะครับพี่ไอ้ขยับมานิดนึงค่ะเรามาดูซิหันหลังมานิดนึงค่ะครับผมดูเนี่ยฮะนี่แบนนี่ดูนี่ก็ดูผมไงนี่มาดูนี่ฮะทรงผมน้องกัสเปียวเขาเอาสั้นเพราะว่าจะคาแรคเตอร์17ปีเนาะ7ครับแล้วก็เป็นแบดบอยแบดบอยครับดูหน้าดูซิหน้าดูตีหล่อขนาดนี้เป็นแบดบอยนะคะครับมีซิกแพคกันไปกล้าเปิดเพราะเขาเป็นพระเอกช่อง7เออไม่ได้หรอครับดารามีอยู่อย่างนึงห้ามเห็นหัวนมนะเวลาเปิดเสื้อเขาอะเนาะเขาให้ห้ามเห็นหัวนมแต่เปิดข้างล่างได้ขอบคุณมากครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะพันไม้ค่ะเครื่องหมายถูกนะคะไม่ค่ะเมื่อกี้ส่งน้องมาละส่งน้องกัสเบลมาละกับให้ตัดกัสเบลน้องเมื่อกี้เขาเป็นดารานี่นะใช่อันนี้นั่งรอปล่อยให้อาจารย์ตั้นนั่งรอตั้งนานขอโทษนะวันนี้เพราะว่าพี่แจ็คเพิ่งได้ทานข้าวตอนไม่เกิน10นาทีที่ผ่านมาตอน6โมงกว่าแต่รู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพตั้งแต่เช้าเลยเหรออืมโอ้คนเยอะแล้วก็ไม่ใช่หรอกวันนี้มันมีหลายเรื่องหลายราวแล้วก็วันนี้เบาๆนิดนึงคือตัวเองอ่ะตัดผมลูกค้าในเช้ามาแล้วก็ไม่ได้ว่างอ่ะเมื่อเช้าก็ตัดให้พระเอกทั้ง7คนนึงน้องทีตัดกันนอนมากเลยตัดน้องทีอ่ะดาราส่วนมากตัดกับพี่ตั้งแต่เข้าวงการแรกๆมาทียังไม่เข้าวงการเลยนะก็มาตัดผมเขาให้หล่อมันทีเลยเขาคิดว่ามาตัดกับพี่แล้วเฮงบางคนก็ไม่มีผัวไม่มีลูกไม่มีเมียก็มาตัดกับพี่จะได้ลูกได้ผัวก็ไม่มีอะไรมากคิดถึงนะคิดถึงน้องๆเพื่อนๆนิดนึงถามว่าทำไมพี่ไม่รีวิวผมผู้หญิงพี่ตัดผู้หญิงผมผู้หญิงนะพี่บอกตรงว่าพี่ตัดผมสวยมากแหละแต่ว่าพี่อ่ะผู้หญิงส่วนมากเขาไม่ค่อยยอมรีวิวแล้วอย่างเราไปรีวิวบนหัวเขาอะเวลาแล้วเวลาหัวฟีดไม่มีพองไม่หัวไม่พองไม่พองแล้วก็ด้านข้างเขาเมคอัพมาก็เปียกอะไรอย่างเงี้ยมานั่งตัดผมเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมไม่มีใครยอมเลยแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะแต่ลูกค้าก็มาตัดที่นี่นะเยอะตัดกันเยอะเลยก็นิดนึงคิดถึงน้องๆหน่อยนึงก็พี่แจ๊คก็หาคนอัดคนคลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนอัดให้พี่แจ๊คพี่ก็หานะมาทำงานก็เดี๋ยวพ่อป่วยเนี่ยเดี๋ยวรออีกสัก 2-3 วันคิดว่าพรุ่งนี้เรามาแล้วมั้งคนอัดคลิปให้พี่นะเจอการคิดถึงน้องๆ นะคะขอบคุณมากทุกไลค์ทุกรีโพสต์นะวันนี้ทรงพ่อเนี่ยแต่งหน้าหนาไว้น้องคะพี่แต่งหน้าหนาไหมเบาๆค่ะเบาๆเออมาเล่าเรื่องนี้กันเล่าให้ฟังเดี๋ยวกันไม่ต้องหนีเพิ่งรู้เพิ่งไปอะไรคะเออเดี๋ยวพี่เมื่อคืนไปร้านมีบายฟินิกบนทางเชื่อมบีเทสนุสวรีชัยพี่จอดรถอยู่ข้างล่างมานั่งเฉยๆนะคะคือพี่จอดรถอยู่ข้างล่าง BTS แล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็บนทางเชื่อมบีเทสนั่นน่ะบนทางเชื่อมบีเทสก็จะมีคนขายของอ่ะแล้วมีอยู่คนนึงผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นเท่านี้กางเกงขาสั้นแล้วเป็นผ้าเนื้อผ้าไม่ใช่นักกีฬานะผ้าฟุตบอลก็ต่างหากมีเนื้อผ้าผ้าดิบอ่ะผ้าอะไรไม่รู้ว่าผ้าที่เป็นลายดอกไม้แล้วนั่งเรียงของอยู่อย่างเงี้ยเจ๊ๆหรอประมาณว่านั่งเรียงเครื่องสำอางอะไรเงี้ยไข่มันอยู่กองอยู่ตรงเนี้ยแล้วพี่ก็เดินผ่านอย่างเงี้ยเมื่อคืนติดใจค่ะอุ๊ยอะไรเงี้ยเค้าไข่ร้อนมันเหมือนภูทุเรียนน่ะมันประมาณนั้นภูทุเรียนที่มันเป็นกองพี่ตกใจพี่ก็เลยหยุดปุ๊บพี่ถามว่าอันนี้เท่าไหร่คะทั้งที่มันเป็นแบบแป้งพับแล้วก็อะไรวะขายแป้งพับขายลิปสติกขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นมาของเกาหลีอ่ะ uh-huh. และทีเนี้ยพี่ก็คิดว่าอุ๊ยฉันจะซื้อฉันจะแกล้งถามหน่อยพี่ก็เลยถามวันนี้เท่าไหร่คะเขาบอกผมเพิ่งมาตั้งร้านครับผมมีร้านอยู่แถวนี้ครับแต่ผมเพิ่งมาตั้งกลางคืนอุ๊ยทำไมมานั่งขายทั้งวันแล้วขายกลางคืนอีกประมาณ4ทุ่มละ
พี่ก็หันไปภรรยาเขาตอบแทนว่ามีเมียเอาเมียมันด้วยพี่ก็กล่าวว่าโอ๊ยแค่ถามแล้วก็แอบดูขายผู้ชายแล้วกูก็ไปคิดอย่างนี้นะที่ไหนได้น้องเอ้ยพวกเมียเขาขายของอ่ะเขาอยากขายเมียบอกพี่คะพวกพิตตี้น่ะทาสีให้มันขาวแล้วก็ใส่ถุงน่องมาแบบนี้มันสวยมันเนียนอย่างนี้อย่างนั้นเมียเขาอยากขายเพราะว่าเพิ่งมาตั้งของตรงเนี้ยพี่ก็ตัดสินใจเอ๊ะจะไม่ซื้อแอบดูไข่บัวเลยฉันจะไปละแอบเหลือไปเห็นเด็กน้อยผู้ชายคนนึงอ่ะนอนอยู่บนรถเข็นน่ะที่รถเข็นอย่างเงี้ยเป็นปากแหว่งเพดานโบคือผัวเมียมีลูกพิการปากแหว่งเพดานโบพี่แบบพี่จะซื้อมา5ตลับโอ้แอปได้กูไม่พี่สงสารผัวก็คือหนึ่งสงสารผัวเขาทำไมเอาไปสงสารลูกสงสารลูกเขาคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือพี่ชอบเขาตรงที่หนึ่งไข่ใหญ่ไม่ใช่ละชอบตรงที่เขาเป็นผู้ชายที่มีลูกแบบนี้เขายังเลี้ยงลูกเขาเลยแล้วก็ผัวเมียใช่ผัวเมียยังช่วยกันมาหากินนั่นแหละผัวก็หล่อเมียก็สวยลูกเกิดมาปากแหว่งเวลาหนูเลี้ยงอยู่อ่ะฉันก็เลยช่วยเลยค่ะ5ตลับถ้าช่วงนี้เห็นดิฉันหน้าพ่อก็ไม่ต้องแปลงมียี่ห้ออะไรหรอกค่ะทาไปงั้นแหละเจอกันนะคะคุณน้องค่ะเครื่องหมายถูกเลยนะคะค่ะ